่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2466และทุกวันที่19พฤษภาคมของทุกปีนั้นเป็นวันอาภากรซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งพระองค์ทรงเป็นที่เคารพของทหารเรือไทยและประชาชนชาวไทยทุกคนในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานและพัฒนากิจการกองทัพเรือไทยจัดตั้งฐานทัพเรือไทยโรงเรียนนายเรือกองทัพเรือไทยได้กำหนดให้ทุกวันที่19พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอาภากรพร้อมกับขนานพระนามพระองค์ท่านเป็นพระบิดากองทัพเรือไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536พระประวัติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั้นประสูติเมื่อวันอาทิตย์แรม3ค่ำเดือนอ้ายปีมะโรงตรงกับวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2423ซึ่งพระองค์มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นับเป็นพระองค์แรกที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาโหมดซึ่งเป็นธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์หรือวรบุญนาคผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวงและมีพระกนิษฐาและพระอนุชาร่วมพระมารดา2พระองค์คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอ่อนองค์อัคคยุภาสิ้นพระชนม์เมื่อยังทรงพระเยาว์และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นชัยยาศรีสุริโยพาทพระนามเดิมคือพระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธ์และด้วยสาเหตุที่คุณเล็กบุญนาคซึ่งเป็นพระมารดาของพระนางเจ้าสุวัฒนาซึ่งเป็นพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นเป็นพี่น้องกับเจ้าจอมมารดาโหมดซึ่งเป็นพระมารดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีนั้นมีฐานะเป็นพระภาดาหรือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งทางด้านชีวิตส่วนพระองค์นั้นพระองค์ได้พิเศษสมรสกับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2443ในการนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสังเนื่องในงานพิธีอภิเษกสมรสณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังแต่ต่อมาภายหลังได้เกิดเหตุการณ์โศกสลดขึ้นเมื่อพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ทรงน้อยพระทัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในเรื่องของความรักซึ่งนั้นจึงกลายเป็นเหตุทำให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ทรงน้อยพระทัยและตัดสินพระทัยปลงชีพพระองค์เองด้วยยาพิษนายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั้นพระองค์ทรงเป็นนักยุทธศาสตร์ทางทหารที่เล็งเห็นการไกลพระองค์ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ขอพระราชทานที่ดินบริเวณอำเภอสัตหีบเพื่อสร้างเป็นฐานทัพเรือเมื่อปีพุทธศักราช2465ด้วยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าอ่าวสัตหีบนี้เป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่มีน้ำลึกเหมาะแก่การฝึกซ้อมยิงตอร์ปิโดมีเกาะน้อยใหญ่รายล้อมสามารถบังคับคลื่นลมได้อย่างดีและนอกจากนี้เมื่อเรือจากภายนอกแล่นผ่านบริเวณนี้จะไม่สามารถมองเห็นฐานทัพได้เลยและต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2466พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพระองค์ให้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือต่อจากจอมพลเรือสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรซึ่งนี้นับเป็นตำแหน่งทางราชการตำแหน่งสุดท้ายในพระชนชีพของพระองค์
และหลังจากที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือได้สักระยะหนึ่งนายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้กราบถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพื่อเสด็จออกไปประทับรักษาพระองค์ณมณฑลสุราษฎร์เป็นเวลา1เดือนเนื่องจากพระองค์ประชวรเรื้อรังด้วยโรคประจำพระองค์มาเป็นเวลานานโดยประทับรักษาพระองค์อยู่ที่ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรระหว่างนั้นพระองค์ทรงถูกฝนแล้วจึงประชวรด้วยพระโรคไข้หวัดใหญ่ทำให้พระอาการได้ทรุดลงอย่างรวดเร็วจนเป็นเหตุทำให้พระองค์สิ้นพระชนในที่สุดนายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเป็นต้นราชสกุลอาภากรนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ